วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยเรื่องนึงซึ่งใกล้ตัวเราเหมือนกันคือเรื่องของดาราศาสตร์นะครับคุณผู้ชมเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยทางสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเนี่ยเขามอบหมายการบ้านให้แต่ละประเทศไปตั้งชื่อดวงดาวนอกระบบสุริยะมาประเทศไทยได้รับมอบมาประเทศหนึ่งว่าอ่ะประเทศไทยคุณไปตั้งมา2ดวงไอ้2ดวงเนี้ยคุณไปตั้งชื่อมานะครับ2ดวงที่ว่าเนี่ยต้องการชื่อไทยก็เลยเชิญชวนคนไทยมาตั้งชื่อถ้าเขายอมรับเราจะมีชื่อดวงดาวเป็นภาษาไทยนะครับค่ะเขาบอกว่าจริงๆเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการดิฉันก็มาทบทวนกับท่านวิทยากรเหมือนกันดาวฤกษ์ดาวเคราะห์คืออะไรยังไงเด็กๆคงรู้นะแต่พวกเราก็ผ่านความเป็นเด็กมานานมากจนลืมแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สันทัดทางด้านวิชาดาราศาสตร์ถือว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะคะเขาบอกว่ามีดาวฤกษ์ดวงนึงนะคะอยู่นอกระบบสุริยะแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงนึงซึ่งเขาหมุนโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเนี้ยที่เขาจะให้ประเทศไทยตั้งชื่อเนี่ยนะคะก็มีอยู่แล้วคือประชาชนเนี่ยส่งชื่อมาแล้วและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกแล้วเหลืออยู่3ชื่อด้วยกันวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาจะมีการให้ท่านผู้ชมได้โหวตการตั้งชื่อชื่อแรกนะคะก็คือคู่แรกเป็นคู่แล้วกันนะคะคู่แรกคือเจ้าพระยาแม่ปิงคู่ที่2คู่เป็นฤกษ์กับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบค่ะคู่แรกเจ้าพระยาแม่ปิงคู่ที่2ประกายแก้วประกายดาวคู่ที่3ฟ้าหลวงฟ้าหลวงฟ้ารินที่มาของ3ชื่อมีที่มาอย่างไรเดี๋ยววิทยากรจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีหอดูดาวทั่วประเทศนะคะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของรายละเอียดด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็วันนี้ค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะมีของที่ระลึกมาแจกเป็นเซตของที่ระลึกนะคะประกอบด้วยสมุดโน้ตนะคะแล้วก็มีสายแล้วก็มีเป็นปากกามอบให้กับท่านผู้ชมที่ร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามานะคะก็คือมอบให้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามา022488254-9มีทีมงานมารับโทรศัพท์แล้วก็ทีมงานจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรวมทั้ง Facebook Live อีก3รางวัลค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยเรื่องสนุกๆ กันค่ะกลับมาครับรู้หรือไม่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคที่อันตรายเป็นเหตุให้มีอาการปวดท้องท้องเสียมีความเสี่ยงเป็นปอดบวมหรือถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกด้วยดังนั้นจึงควรทำความสะอาดอยู่บ่อยๆนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมครับเชิญชวนคุณผู้ชมมาสนใจเรื่องดาราศาสตร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จุดประกายให้ความหวังคนสร้างจินตนาการแล้วก็ให้เด็กๆสนุกและมีพลังในการเรียนหนังสือนะครับวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังเพราะว่าทางสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเนี่ยเขาก็มอบหมายงานให้แต่ละประเทศคุณไปตั้งชื่อดาวตามที่เขากำหนดว่าไอ้ดาวดวงเนี้ยประเทศคุณเอาไปตั้งมาประเทศไทยก็มีการบ้านเขาก็ส่งมาบอกประเทศไทยมี2ดวงเนี้ยไปตั้งชื่อมาแม่กับลูกคนไทยก็จะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับก็มีการบวชอย่างที่คุณชนทรีเล่าให้ฟังตอนต้นส่งชื่อเข้ามาเขาก็เลือกเสร็จต้องมาบวชครับตอนนี้มี3คู่ก็คือชื่อแม่ลูก2ก็เป็น3คู่มีทั้งหมด6ชื่อเนี่ยนะครับวันนี้เราคุยกันว่าที่มาที่ไปเป็นไงดาวที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือดาวอะไรนะครับอยู่นอกระบบสุริยะมันเป็นดาวอะไรหน้าตามันเป็นยังไงมันใหญ่กว่าโลกไหมใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ไหมเป็นต้นนะครับรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมนะครับที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะตอนนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นอยู่กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกระทรวงใหม่แต่ว่าก็เป็นของในส่วนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขับเคลื่อนงานมานานแล้วนะคะอาจจะต้องเรียนถามท่านผู้ชมประเทศไทยเนี่ยสนใจดาราศาสตร์อาจจะสนใจบ้างแต่ถ้าพูดโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะเยอะจริงๆดาราศาสตร์โหราศาสตร์เชื่อมโยงกันใช่ไหมคะอาจารย์มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะอาจารย์ขาดาราศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนในโลกนี้อย่างไรคะจริงๆแล้วดาราศาสตร์นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับนะฮะเป็นการอธิบายโดยใช้เหตุผลโดยใช้วิชาฟิสิกส์โดยใช้คณิตศาสตร์นะฮะแต่ความเชื่อของคนอย่างเช่นในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการทำนายในเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นิดเดียวครับก็คือในส่วนของดาราศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะคำนวณ นะครับตำแหน่งของดาวเคราะห์ของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำเลยสำหรับการทำนายอย่างนั้นยังไงนะเป็นเรื่องของทางโหราศาสตร์ค่ะ
จริงๆแล้วตำแหน่งของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์แต่ละดวงที่เกี่ยวที่เราอยู่บนโลกนี่เราถือเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งใช่ไหมคะมันมีผลกับเรื่องของดินฟ้าอากาศของโลกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันก็มีจากธรรมชาติมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลของอะไรต่างๆนะฮะแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆเนี่ยบางทีมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เราซะมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องรณรงค์มากนะฮะในการที่มีจิตสำนึกที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราเนี่ยให้ยั่งยืนนะครับอาจารย์ครับที่ผมเกริ่นไปตอนต้นก็คือประเทศไทยเรามีกันบ้านเพราะว่าสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเขาแจกกันบ้านมาแต่ละประเทศไปตั้งชื่อดาวมาใช่ไหมครับเราก็ได้รับมอบหมายมาบอกเมืองไทยคุณไปตั้งมา2ดวงแม่กับลูกใช่ไหมฮะดวงที่ว่าเนี่ยอันนึงคือเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะส่วนดาวเคราะห์คือดาวที่เหมือนโลกไม่มีแสงสว่างใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ดาวที่ว่าในสองดวงเนี่ยชื่อสามัญเขาชื่อที่ดาราศาสตร์สากลเขาเรียกกันเนี่ยมันคือเพื่อจะมาตั้งเป็นชื่อไทยเนี่ยมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเกิดนำให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเรื่องการหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยนะฮะนอกจากดวงอาทิตย์แล้วดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนี่ยนะครับนอกระบบสุริยะดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้านะฮะมีจำนวนมากมายเลยนะฮะที่มันมีดาวเคราะห์วนอยู่รอบดาวฤกษ์ซึ่งเป็นแม่ของมันนะฮะโทษนะฮะอาจารย์อันนี้คือดาวฤกษ์ดาวฤกษ์มีแสงเหมือนดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์เนี่ยไม่มีแสงเหมือนโลกนะมันก็วนรอบแม่มันเนี่ยก็รับแสงจากแม่ของนอกสุริยะเนี่ยมีไอ้อย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันเลยนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเท่าๆที่เจอแล้วก็ยืนยันจริงๆนะมีประมาณ 4,000 กว่าดวงแล้วนะครับไม่น้อยเลยนะครับคู่หรือดวงนะฮะดวงเลยดาวเคราะห์เนี่ย 4,000 กว่าดวงนะครับเพราะว่าดาวฤกษ์บางดวงเนี่ยมีดาวเคราะห์มากกว่า1ดวงนะครับใกล้ๆกับระบบสุริยะของเราไอ้มามีดาวเคราะห์ทั้งหมดค่ะคือระบบสุริยะเราก็มีดวงอาทิตย์ใช่มั้ยคะแล้วก็มีดาวเคราะห์มีโลกมีดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนนี้เจอมาประมาณ 4,000 กว่าดวงแล้วเยอะมากนะแล้วก็มีบางระบบเนี่ยคล้ายๆโลกของเรานะครับนะฮะก็คือโคจรอยู่ในโซนที่มันเหมาะสมที่เขาเรียกว่า habitable zone นะแล้วก็ขนาดพอๆกับโลกของเราตอนนี้เจอประมาณสัก11ดวงแล้วไม่ไกลจากเรามากอาจารย์พูดเหมือนกับว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เหรอคะอาจารย์เป็นไปได้แต่ว่าในเรื่องของการมีสิ่งมีชีวิตมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาอย่างโลกเราเนี่ยประมาณสัก 4,500 ล้านปีมาแล้วนะฮะกว่าจะพัฒนามาเป็นคนที่ใช่นะฮะหรือบางดาวบางดวงนี่อาจจะเพิ่งเริ่มในการวิวัฒนาการอาจจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์อะไรต่างๆและบางที่ก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีความเจริญกว่าเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นในอวกาศในท้องฟ้าดาวที่เราเห็นมากมายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตแม้กระทั่งคล้ายๆแบบบนโลกของเราอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้เดินทางไม่ถึงเล่าให้ฟังแบบนี้รู้สึกสนุกเพราะนั้นอยากจะบอกน้องๆนักเรียนว่าเอ๊ะมาเรียนดาราศาสตร์ก็ดีใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้คนไทยสนใจมาเรียนทางด้านดาราศาสตร์นี่มากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วตั้งแต่มีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับตั้งแต่พ.ศ. 2552นะครับเราจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นสถาบันหลักนะฮะของประเทศเลยในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศนะครับสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆในการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนนะฮะทุกสถาบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์นี่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมมีหอดูดาวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนนั้นนะคะค้างคำตอบอยู่ไอ้สองดวงเนี้ยที่สาพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเนี่ยมันคือตัวไหนอาจารย์เรามีภาพให้ดูไหมฮะที่เขาบอกคุณประเทศไทยคุณไปตั้งมาเลยสองดวงเนี่ยเพราะว่าโลกเขากำหนดว่าไทยคุณไปตั้งสองดวงนี้ประเทศอื่นเขาก็ไปตั้งของคุณใช่ไหมฮะเราก็ใช้ภาษาไทยใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์มีภาพอาจารย์มีภาพไหมฮะดาวที่ทางสถาบันทางสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาตินะครับภาพจำลองว่าใช่อันนี้เป็นภาพจำลองนะไม่ใช่ภาพจริงเพราะภาพจริงเรามองไม่เห็นเป็นดาวเคราะห์เนี่ยจะเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายๆกับดาวพฤหัสนะฮะก็คือไม่มีแสงขนาดพอๆกับดาวพฤหัสไม่มีแสงในตัวที่เรากำลังจะตั้งชื่อเนี่ยนะที่เราตั้งชื่ออยู่เราเรียกว่าวาร์ป 50B
อ๋อไซส์เท่าดาวพฤหัสนะฮะวาม50ปีส่วนไอ้ดาวที่มีแสงดาวฤกษ์เนี่ยใหญ่เท่าดวงอาทิตย์มั้ยฮะพอๆกับดวงอาทิตย์อาจารย์เทียบให้ดูใช่มั้ยคะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ด้านซ้ายที่เป็นสีขาวๆนี่คือจูปิเตอร์ที่ว่านี่ก็คือดาวพฤหัสบดีด้านซ้ายนี่เป็นภาพดาวพฤหัสด้านขวาแล้วด้านขวาคือไอ้วาร์ป50ปีที่อาจารย์บอกใช่มั้ยคะเป็นสีส้มๆนี่ใช่มั้ยคะก็ใหญ่กว่าดาวพฤหัสสักนิดอาจารย์จะให้ดูว่าไซส์มันประมาณนี้ใช่มั้ยอันนี้เทียบขนาดไอ้วาร์ปเนี่ยยังไม่ได้ชื่อไทยนะไอ้ที่เราจะตั้งเนี่ยคือตั้งเป็นชื่อไทยใช่มั้ยเช่นเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมาฟ้าลินเอ่ยประกายดาวเนี่ยตั้งเป็นชื่อไทยถ้าโลกเขายอมรับก็จะเรียกมันเป็นชื่อไทยถูกมั้ยฮะไอ้นี่คือดาวเคราะห์ส่วนดาวฤกษ์เป็นไงฮะอาจารย์ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เนี่ยเป็นดาวที่คล้ายๆดวงอาทิตย์ของเรานะครับอุณหภูมิก็ไม่ต่างจากดวงอาทิตย์ของเราเท่าไหร่เป็นดาวสีเหลืองๆนะครับครับอันนั้นเป็นดาวที่เราเรียกว่าวาร์ป50ใหญ่กว่าไอ้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่กว่าวาร์ป50 B ขนาดมันถูกต้องฮะว่าวาร์ป50 B เนี่ยขนาดพอๆกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะฮะก็คือวาร์ป50เฉยๆที่มันมีแสงในตัวเองมันมีการมีระบบมีนิวเคลียร์ในตัวมันไหมฮะเหมือนดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่ในนั้นใช่ไหมก็คือให้พลังงานให้แสงสว่างใช่ไหมฮะใครเป็นคนค้นพบอาจารย์คะเห็นบอกคือดาวบนโลกเราเนี่ยนะฮะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีการค้นคว้ากันมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเป็นจำนวนมากเลยได้รับการสำรวจนะครับแล้วก็ดาวว่า50เนี่ยนะฮะดาวฤกษ์ดวงเนี่ยก็มีการสำรวจแล้วก็ค้นพบว่านะครับมีดาวเคราะห์1ดวงนะฮะที่มีขนาดพอๆกับดาวพฤหัสที่เป็นบริวารเขาก็เลยมาให้เราตั้งชื่อเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนคุณผู้ชมเห็นดาวพฤหัสผมดูสารคดี Discovery Channel ถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกดาวพฤหัสใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วข้างในเนี่ยไม่มีพื้นแข็งเป็นก๊าซหมดเลยจริงป่ะดาวเขาบอกดาวพฤหัสส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซนะฮะใช่ไหมก๊าซมีเทนเป็นก๊าซแอมโมเนียนะฮะอะไรต่างๆมากมายบนอยู่ข้างในใช่แล้วมันก็มีอาจจะมีแกนกลางที่เป็นของแข็งอยู่บ้างเขาบอกว่าบางจุดข้างใต้มันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเกิดเฮอริเคนเป็นร้อยๆปีใช่ไหมอาจารย์ไอจุดส้มๆข้างล่างเนี่ยจุดส้มๆนั่นเขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ไซโคลนคือมันคือนะฮะเป็นพายุหมุนตลอดกาลเลยเป็นร้อยๆปีใช่ไหมไม่หยุดแต่ตอนนี้พายุหมุนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงลูกนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าจุดแดงใหญ่หรือจุดแดงเล็กนะฮะไอ้จุดแดงนี่อาจจะหายไปก็ได้นะฮะวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นพายุของก๊าซมีเทนก๊าซแอมโมเนียที่มันฉะนั้นในนี้ก็มีแต่ก๊าซทั้งนั้นมันไม่ได้เหมือนโลกเราที่เป็นพื้นแข็งไอ้วาร์ป 50 B ก็เป็นก๊าซไหมอาจารย์วาร์ป50เขาคาดว่าวาร์ป 50 B ก็เป็นก๊าซเพราะว่ามันมีขนาดพอๆกับดาวพฤหัสนะแต่ว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือดาวเคราะห์แบบโลกเราเป็นดาวเคราะห์หินนะฮะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหินแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ก๊าซอย่างเช่นดาวพฤหัสเนี่ยครับซึ่งไม่รู้จะมีน้ำอะไรด้วยป่ะคะอาจารย์ตัวอย่างวาร์ป 50 B นี้ไม่น่าจะมีน้ำไม่น่าจะมีน้ำแล้วมันไกลจากเราเท่าไหร่สมมติเรามนุษย์เดินทางได้นะอาจารย์นั่งจรวดไปได้เนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะเจอน่าจะประมาณสัก700กว่าปีแสงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราคงไปถึงมันได้ยากมาก700กว่าปีแสงครับคือแสงเดินทาง700ปีไม่จรวดเดินทาง700ปี1ปีแสงเนี่ยประมาณสักคร่าวๆนะประมาณสัก10ล้านล้านกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเอา700คูณก็1ปีแสง10ล้านล้านกิโลแล้วเรากับดวงจันทร์นี่กี่กิโลฮะอ๋อเรากับดวงจันทร์นี่ไม่ห่างกันมากนะฮะประมาณสัก 380,000 กิโลเท่านั้นเองเราไปถึงดวงจันทร์นี่นะฮะแต่เราเดินทางไปถึงดวงจันทร์นี่ใช้เวลาน้อยมากนะฮะไม่กี่วันนะฮะไม่กี่วันไม่กี่วันก็ถึงในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะคะแต่ถ้าจะเดินทางนี่แสดงว่าชีวิตมนุษย์เป็นไปไม่ได้โอ้ถ้าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้การเดินทางในปัจจุบันนี้คงเป็นไปต้องเป็นแบบในหนังอ่ะเขาจะใช้เป็นแบบกบจำศีลนอนไปคุณนอนไปไม่ได้หนังวิทยาศาสตร์อาจจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรายังไม่ได้นอนไปเลย 3-400 ปีแล้วเขาก็จะตึ๊ดวันอันนี้ดิฉันพูดในหนังนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อาจจะเป็นจริงได้ไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์กลับมาในเรื่องของการตั้งชื่อดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติหมายความว่าหลายๆประเทศก็มีโอกาสไปตั้งชื่อของเขาตามที่สหพันธ์ใช่ไหมคะแต่ว่าสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเนี่ยเขาดานาชาติเนี่ยนะครับเขาฉลองครบรอบ100ปีเขาตั้งมา100ปีแล้วนะครับเขาเจอดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยเยอะแยะเลยเขาก็เชิญชวนประเทศต่างๆนะประเทศไทยเราก็
ได้แสดงความจำนงว่าเราอยากจะตั้งชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลก็ให้ดาวระบบดาวที่เรียกว่าวาร์ป50เนี่ยกับลูกเนี่ยวาร์ป 50B เนี่ยมาให้ประเทศไทยเราเนี่ยร่วมกันโหวตตั้งชื่อนะฮะเพื่อที่จะให้คนมีส่วนร่วมนะเพราะว่าสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยมีส่วนร่วมอาจารย์ไอ้2ดาวเนี่ยที่เราตั้งชื่อเนี่ยประเทศอื่นก็จะไม่มาตั้งซ้ำกับเราไม่ดาวของใครของมันใช่ไหมดวงอื่นไปใช่ไหมเราตั้งมาแล้วตั้งแต่ให้โหวตให้ส่งชื่อเข้ามาตั้งแต่เดือนเลยฮะโอ้ตั้งแต่ประมาณสักเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนเสนอมาประมาณสัก 1,500 ชื่อโหวตคู่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะก็ให้คนโหวตคู่มาเลยนะเขาก็ตั้งชื่อมาหลากหลายเต็มไปหมดเลย 1,500 กว่าชื่อ 1,500 กว่าคนหมายความว่าอาจารย์มาคัดแยกดูไหมคะว่าดูว่าคนไทยสนใจทางด้านดาราศาสตร์เยอะไหมคะในประเด็น 1,500 คนเนี่ยค่ะก็มีสนใจทางด้านดาราศาสตร์เยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าทางสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเนี่ยเขามีเงื่อนไขของเขาว่าการตั้งชื่อเนี่ยจะต้องเป็นชื่อของอาจจะเป็นชื่อของคนหรือเป็นชื่อของสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีสะท้อนไม่ใช่เป็นคำหยาบไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะอะไรต่างๆเขามีเงื่อนไขเยอะเลยนะครับแล้วต้องมีคำบรรยายไหมว่าเพราะเหตุใดจึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าต้องมีทุกอันอาจารย์เล่าต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็เลือกมาได้ประมาณ500ชื่อ500ชื่อแล้วยังไงต่อคะแล้วเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะฮะซึ่งจะประกอบด้วยนักวิชาการนักวิจัยเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะครับเป็นนักอักษรศาสตร์มาช่วยกันดูอีกทีแล้วก็คัดเลือกมาได้3คู่เพราะว่าเวลาตั้งชื่อท่านผู้ชมต้องบอกด้วยว่าที่มาของชื่อที่ตั้งเนี่ย คืออะไรเพราะฉะนั้น3ชื่อที่ได้มานะคะชื่อแรกคู่แรกเจ้าพญาเขามีคำนิยามว่าอะไรคะคือเอาประการแรกเลยนะฮะวาร์ป50เนี่ยเป็นดาวฤกษ์นะที่มีดาวเคราะห์เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวแม่น้ำกลุ่มดาวแม่น้ำนะฮะกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีกลุ่มดาวทั้งหมด88กลุ่มนะกลุ่มดาวที่สำคัญอันหนึ่งก็คือกลุ่มดาวแม่น้ำนะครับกลุ่มดาวแม่น้ำเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งชื่อเจ้าพญาให้มันเป็นชื่อแม่น้ำคนที่ตั้งบอกมาว่าใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมถึงเป็นแม่ปิงแม่น้ำเจ้าพญานี่เป็นแม่น้ำสายหลักนะฮะของประเทศไทยของเราแล้วก็มีปิงวังโยมน่านซึ่งรวมกันเป็นอันนี้อาจจะเป็นคนเหนือก็เลยใช้ชื่อแม่ปิงดีกว่าก็อันนี้เผื่อว่าเกิดเจออีกดวงนึงอาจจะชื่อวังยมอะไรนะอะไรเนี่ยนะฮะเขามีสตอรี่อยู่เขามีที่มาอธิบายฉะนั้นกลุ่มแรกแม่เนี่ยตั้งชื่อว่าเจ้าพระยาดาวแม่ดาวเลิกส่วนดาวเคราะห์ดาวลูกเรียกว่าแม่ปิงแม่ปิงใช่ไอตัวแม่คือเจ้าพระยาลูกคือแม่ปิงนี่คือคู่ที่1คู่ที่1คู่ที่2คือประกายแก้วกับประกายดาวมาไงที่มาประกายแก้วเนี่ยก็คือความเป็นประกายนะฮะความเด่นนะความมีแสงต่างๆในตัวเองเพราะว่าเป็นดาวฤกษ์ใช่ๆนะแล้วแสงอันนี้ก็ทอออกมานะครับกับให้กับลูกนะซึ่งก็คือวาร์ป50ปีนี้ก็เรียกว่าประกายดาวเพราะฉะนั้นวาร์ป50นี่ก็คือประกายแก้วนะวาร์ป50ปีนี่ก็คือประกายดาวอันนี้ที่มาคู่สุดท้ายฟ้าหลวงฟ้ารินนะเขาเล่าสตอรี่ว่าไงคะฟ้าเขาก็เนื่องจากเมื่อมองไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นดาวเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าฟ้านะครับหลวงนี่มันแปลว่าใหญ่นะฮะนะฮะความใหญ่นะฮะความเจริญจรัสบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าหลวงก็คือดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นะฟ้ารินก็คือหยาดน้ำฟ้านะฮะหยาดที่รินออกมานะฮะก็กลายเป็นดาวเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อที่ไพเราะห์อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือฟ้าหลวงและฟ้ารินเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมรับชมรายการของเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะอาจารย์ก็ไปดูตรงที่โหวตนะฮะชื่อดาวฤกษ์เป็นภาษาไทยนะฮะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็โหวตเลยนะครับตั้งแต่บัดนี้ไปนะฮะจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้31แล้วก็แต่ว่าเวลาเราโหวตจะต้องแสดงตนต้องมีชื่อนามสกุลใช่มั้ยคะใช่ก็โหวตครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับจะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนบอกไปด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนมีแค่1สิทธิ์เท่านั้นคือตั้งได้แค่ชื่อเดียวตัวเองแล้วตัดสินยังไงอาจารย์ว่าอันไหนโหวตสูงสุดก็เอาชื่อนั้นหรือไงก็เอาชื่อนั้นเพราะว่าอันนี้ผ่านการกัน
กลั่นกรองกรองมาแล้วจะปิดโหวตเมื่อไหร่ฮะ31ตุลาคมนะเพราะฉะนั้น1พฤศจิกายนนี้ก็จะประกาศละว่าคู่ไหนนะฮะที่จะได้พฤศจิกายนหรือธันวาอาจารย์1พฤศจิกายนพฤศจิกายนจะประกาศผลแต่เดือนธันวาเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งชื่อเนี่ยที่นะชื่อที่เป็นชื่อแรกเลยนะส่งไปแล้วก็มีชื่อสำรองด้วยเพราะฉะนั้น3ชื่อนี้อาจจะถูกส่งไปหมดเลยถ้าชื่อแรกไม่มีปัญหาอะไรก็ชื่อแรกจะก็จะได้รับการคัดเลือกการมีปัญหาคืออะไรคะอาจารย์ก็คือผิดหลักเกณฑ์ IAU ไปดูแล้วผิดหลักเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่าซ้ำมีคะมีซ้ำไหมคะผมคิดว่าไม่มีซ้ำเพราะว่าอันนี้เป็นชื่ออาจารย์แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าผิดหลักเกณฑ์เขารู้ภาษาไทยเหรอคนตรวจสหพันธ์ดาราศาสตร์เนี่ยเขามันมีคำอธิบายต้องมีคำนิยามเป็นภาษาอังกฤษต่อใช่ไหมคะอ๋อถ้าเข้าเกณฑ์เขาก็โอเคหรืออ่านแล้วสละสลวยไม่ใช่อ่านไม่ได้เลยหรืออะไรต้องเขาอาจจะกลัวว่าคำหยาบแฝงมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคำแบบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็แค่ตรวจสอบแต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากว่าชื่อที่ได้รับการที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเป็นชื่อที่กันกรองมาค่ะอาจารย์คะคนที่ตอนนี้คนที่เสนอชื่อเจ้าพระยาแม่ปิงประกายแก้วประกายดาวฟ้าหลวงฟ้าริดน่าจะมีแค่ท่านเดียวใช่ไหมคะแล้วถูกเรื่องเนี่ยเรามีชื่อเก็บไหมคะว่าคุณที่ชื่อเสนอมาเนี่ยเจ้าพระยาแม่ปิงเป็นใครมีแล้วเขาสามารถที่จะโหวตครั้งนี้ให้ชื่อเขาอีกครั้งได้ไหมคะได้ได้ใช่ไหมคะมีสิทธิ์เดียวแล้วผู้ที่สมมติคุณวิสาขาดิฉันรุมโหวตไปเลยสักคู่หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วชนะขึ้นมาคนที่รุมโหวตขึ้นมาจะมีของที่ระลึกอะไรแจกไหมคะจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ทางสถาบันก็จะมีนะฮะของที่ระลึกนะฮะที่จะมอบให้แต่ของที่ระลึกนี่ถ้าดูแล้วอาจจะแบบอย่าคิดเป็นมูลค่าเพราะว่าสิ่งที่ได้เนี่ยโอ้โหภาคภูมิใจนะคะคุณมีส่วนร่วมชื่อที่เราตั้งเนี่ยได้รับการยอมรับจากสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาตินะครับที่เป็นชื่ออาจารย์เดี๋ยวนะ3คู่เนี้ยเจ้าพญาแม่ปิงคู่ที่1ประกายแก้วประกายดาวคู่ที่2ฟ้าหลวงฟ้ารินคู่ที่3ทั้ง3คู่เนี้ย3ชื่อเนี้ยเป็นคนคนเดียวกันส่งมาเหรอหรือว่าหลายคนหลายคนส่งคัดมาแล้วทีนี้ชื่อเนี้ยมันจะมีผลต่อเขายังไงสมมติเขาได้รับเลือกสมมตินะชื่อเบอร์2ได้รับเลือกสมมตินะมันมีผลต่อคนที่เขาส่งยังไงฮะเขาได้อ๋อก็คนที่ได้รับได้รับการคัดเลือกนี่ก็จะได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตรนะฮะในการที่เป็นผู้ชนะแต่ยังโหแค่3ท่านตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วแม้จะไม่ได้ตั้งชื่อก็ตามใช่ไหมครับเพราะว่า3คู่เนี่ยคิดว่าเราส่งไปหมดเพียงแต่อันไหนเป็นอันดับแรกชื่อพวกนี้เป็นผู้ใหญ่ส่งหรือเด็กอาจารย์อันนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่มีสนใจทางด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่แรกนี่ไม่ซ้ำเลยนะคะอาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นผู้สนใจทั่วๆไป 1,500 คนตั้งแต่แรกไม่มีชื่ออะไรซ้ำใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมคะอันนี้ที่เลือกมานี่จะไม่มีชื่อซ้ำอาจารย์ขาเนี่ยเป็นเรื่องดิฉันอยากบอกว่าดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกนะคะถ้าเราดูสนใจแล้วเด็กๆเนี่ยให้ความสนใจไปเรียนทางด้านนี้ก็จะดีทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีหอดูดาวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆในช่วงนี้ปิดเทอมแล้วสำหรับเด็กๆนะคะมีที่ไหนบ้างตอนนี้เรากระจายอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมคะเราตั้งมาครบ10ปีแล้วนะคะเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหลักของเราขณะนี้ก็คือหอดูดาวแห่งชาติหรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเรามีกล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล้องดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรอยู่ที่ดอยอินทนนท์ตอนนี้จังหวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะกระจกเนี่ยฮะใหญ่กว่าโต๊ะนี้จะจับภาพนี้คือที่ไหนกันเนี่ยใช่ป่ะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอดูดาวภูมิภาคของเราเนี่ยเรายังมีหอดูดาวภูมิภาคอยู่ที่ฉะเชิงเทราอยู่ที่โคราชนะฮะอยู่ที่สงขลาตอนนี้กำลังสร้างอีกแห่งอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะอยู่ที่พิษณุโลกเพราะฉะนั้นเราจะมีหอดูดาวภูมิภาคที่มีกล้องแต่ไม่ใหญ่เท่ากับที่บนดอยอินทนนท์เดี๋ยวนะบนดอยอินทนนท์ที่มันใหญ่ขนาดนี้ความสามารถของเขาคือเป็นกล้องดูดาวระดับโลก2คลาสเลย2เมตรกว่าเนี่ยเขาดูอะไรเห็นอาจจะดูดาวที่มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยคือเห็นเลยแล้วฮะดึงมาก็มีโอกาสที่จะเห็นแต่ตัวดาวเคราะห์นี่มันเล็กมากนะฮะแล้วไปดูคนทั่วไปดูไอ้กล้องนี้ได้ไหมไอ้ที่ใหญ่ที่อาจารย์บอกนะก็ปีนึงเป็นนักดาราปีนึงเนี่ยเรามีโอเพ่นฮาวส์2วันนะฮะนะฮะ2วันนะฮะคือเราจัด2ครั้งใน1ปีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือวันที่เป็นวันเสาร์นะครับที่15กุมภาพันธ์นะฮะ2563นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่14มีนาคม2563แล้ววันอื่น
วันอื่นเนี่ยไม่เปิดให้ดูแล้วหอดูดาวของของเรามีสำนักงานวันอื่นนี่จะเป็นเรื่องของงานวิจัยหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหอดูดาวอันนี้มันจะค่อนข้างมีความซับซ้อนมากนะแต่เราเปิดหอดูดาวอื่นที่เรามีอย่างเช่นที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของเรานะครับแล้วก็หอดูดาวภูมิภาคที่โคราชนะฮะที่ฉะเชิงเทราที่สงขลาทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับเรามีการเปิดหอดูดาวนะครับให้ดูดาวนะครับกลางคืนอาจารย์เป็นกิจกรรมใช่ไหมคะตอนกลางคืนก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ 5:00 นก็เข้าไปดูท้องฟ้าจำลองนะเพราะว่าแต่ละหอดูดาวนี่เราจะมีท้องฟ้าจำลองก็เหมือนในกรุงเทพที่ไปนอนดูใช่ไหมคะแล้วก็ 6:00 นถึงสัก 4:00 นก็จะเป็นการดูดาวค่ะโดยมีกล้องให้โดยมีกล้องให้เห็นบอกว่ามีเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่ากิจกรรมเทศกาลชมดาวรับลมหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเมษายนปีหน้าใช่ไหมคะตั้งแต่หนาวจนกระทั่งมันเริ่มร้อนเวลาเข้าไปชมหอดูดาวไปนอนชมอะไรทั้งหลายเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับน้องๆ นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่พาเด็กๆไปการเข้าไปดูดาวนี่เราไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้าไปชมท้องฟ้าจำลองเนี่ยนะฮะเราจะมีก็เป็นค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาที่ไม่มากอะไรอาจารย์เวลาดูดาวเนี่ยดูให้สนุกต้องดูไงจริงจริงแล้วชนไปนะแค่ดูดาวนี่ก็ตื่นเต้นมีความตื่นเต้นแล้วนะบนท้องฟ้ามีดาวพราวเต็มไปหมดมีนิทานดาวนะฮะมีเทคนิคในการดูว่าเอ๊ะอันนี้เป็นกลุ่มดาวในพลานนะอันนี้เป็นกลุ่มดาวไข่ดาวจระเข้ดาวหมีใหญ่อะไรต่างๆจำได้แต่ดาวจระเข้เนี่ยดาวปีกาซัสม้าปีกอะไรต่างๆกล้องดูดาวเนี่ยผมเคยไปดูที่เนี่ยหอดูดาวที่นึงมันเห็นเวลาส่องจริงๆมันเห็นไอ้นี่เลยวงแหวนดาวเสาร์ใกล้มากเลยใช่ไหมโอ้มันเห็นของจริงเลยดาวเสาร์เนี่ยเป็นภาพที่ทำให้คนเนี่ยมีความชอบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามากเลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับเห็นวงแหวนจริงเลยใช่ไหมใช่เห็นจริงๆเลยครับหรือดาวพฤหัสส่องไปเนี่ยก็จะเห็นดาวบริวารนะฮะที่เป็นบริวารของดาวพฤหัสดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะฮะอย่างน้อย4ดวงจากกล้องเนี่ยเห็นเลยแต่ต้องเป็นกล้องของสมาคมไม่ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะเป็นกล้องขนาดไม่ใหญ่มากก็มองเห็นอยู่ที่ว่ากำลังขยายกับมุมอะดูเป็นไหมฮะใช่ไหมเอาละค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะร่วมโหวตได้หมดเขต31ตุลาคมนี้นะคะประกาศผล1พฤศจิกายนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเป็นผู้หนึ่งที่รักธรรมชาตินะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะขอเชิญชวนท่านผู้ชมและเพื่อนรู้ใจค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม40ปีปตท.สร้างสุขให้สังคมตอนปลูกป่าสร้างชีวิตปลูกความคิดสร้างความดีกิจกรรมจัดขึ้น19ถึง20ตุลาคมนี้ใกล้วันแล้วนะคะที่แปลงปลูกป่า FPT 49อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ยังมีเวลาค่ะครับส่วนพรุ่งนี้ครับเราคุยกับทางกปร.ครับเขาสื่อสารพระปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างงานวิจัยใหม่ๆที่ค้นพบขึ้นมามีอะไรรวมถึงประชาชนมาเรียนรู้อะไรจากทางศูนย์ศึกษาเขานะครับเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะใช่ครับครับส่วนประเด็นที่คุณผู้ชมสนใจครับส่งมาครับในแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับรวมถึง LINE แอดบ่ายนี้ครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเอสปรีครับพิธีกรชายจากกีฬาโลชนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ